วัสดีครับ SC Time Peace นะครับวันนี้เราคุยกันอะไรกันดีวันนี้เรามาดูของใหม่ของใหม่ของใหม่โปรโมทขายของเบอร์เรนได้ออกเราจะพูดว่า Chinese to Beyond ใช่ไหมก็พูดยากเหตุผลหนึ่งก็คือปกติ to Beyond พาร์ทที่อยู่สวิตมันก็มาจากจีนอะเกือบเยอะแล้วล่ะใช่เยอะก็คือวันนี้เป็น Flying to Beyond เบอร์เรน X Batman ซึ่งถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ไปดูในเว็บลองเซิร์ชในเว็บดูเดี๋ยวเราก็จะแปะรูปให้ดูไอ้เบอร์เล่นดูปยองเนี่ยครั้งนี้เข้ามาเนี่ยในแนวแบบออกจะแบบสะอาดเกี้ยงเก่านิดนึงไม่เราไม่เรียกคำว่าสะอาดเกี้ยงเก่าเราเรียกว่าทูบิองสเกลเลตันมันสเกลเลตันแบบมันไม่ได้มีอะไรยุ่งเหยิงอยู่ภายในให้เราเห็นมากมายเขาก็ดูแบบจะดูแบบคลีนคลีนสิ่งที่ฟังก์ชันที่ในการเรียนนี้ให้นอกจากการเป็นทูบิองนะครับเราเรียกกันว่าออฟบาลานซ์ก็คือเวลาไปอยู่ข้างบนก็ใส่เล็กก็จะเป็นเหมือนรุ่นเหมือนบริเก้และเทรดิชองซึ่งมันจะมีรุ่นทั้งธรรมดาแล้วก็รุ่นตูบิยองใช่ซึ่งอันนี้เป็น Flying แล้วก็มีโลโก้แบทแมนไอ้ทางขวาจะมี Power Reserve แต่ปัญหาคือผมก็แปลกใจว่าทำไมเขาชอบเอาพวกนี้ไปโคกับซูเปอร์ฮีโร่มันเข้ากันไหมคือจริงๆแล้วเขาโคอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ Memo Origin ซึ่ง Memo Origin เนี่ยเป็นแบรนด์ตูบิยองที่มาจากฮ่องกงอยู่แล้วขายแต่ในการฮ่องกงตลอดเป็นตัวบิยองซึ่งถามว่าเขาโคเนี่ยเอาส่วนตัวผมนะเพราะที่ผมรู้ว่าผมมีไลเซนส์อยู่บ้างเนี่ยทำไมเขาถึงโคกับแบทแมนหรือ DC เพราะเวลาโคกับโปรเจกต์อันนึงเนี่ยมันสามารถถ้าเลือกบริษัทเนี่ยมันสามารถเลือกคาแรคเตอร์ไหนก็ได้ของหลังจากแบทแมนสมมติครั้งหน้าจะออกโจ๊กเกอร์ก็ไม่ผิดครั้งหน้าจะออกไอ้นู่นด้วยปริมาณที่มันไม่ต้องมากครั้งนี้เขาออกกี่เรือนนะพี่200หรือ100น่าจะ200มั้งครับ200ต่อสีมี2สีนะใช่ครับแต่สิ่งที่ตัวบิยองเรือนนี้มีความน่าสนใจก็คือ 1. ออฟบาลานซ์ 2. สเกลเลตัน 3. คือราคานี่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากมันเป็นเพื่อนๆถ้าฟังเราหลายๆตอนเนี่ยน่าจะพอรู้จักเบอร์เลนบ้างแล้วนะฮะเบอร์เลนก็จะเป็นนาฬิกาที่ทำฟังก์ชันแบบว้าวๆในราคาที่จับต้องได้ใช่ตัวบิยองครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะตัวบิยองที่เขาสร้างมาเนี่ยมันจะเป็นตัวบิยองสเกลเลตันนะฮะแล้วก็เวลาออฟเซนเตอร์นะมี power reserve ด้วยแล้วราคาเปิดมามันว้าวมากมันว้าวขนาดไหนครับก็ได้ข่าวว่าต่ำกว่า 300,000 ต่ำกว่า 300,000 ครับคือ 300,000 บาทมีทอนสำหรับในการมือหนึ่งแต่ประเด็นของปัญหานี่ของยี่ห้อนี้สำหรับพวกเราก็คือว่ามีของหรือเปล่า allocation ต่ำมากแล้วก็ที่เราโปรโมทไปเมื่อปี2023บางตัวเรายังไม่เห็นเลยมันก็จะเป็นอะไรที่มันแปลกประหลาดนิดนึงก็คือเขาขยันออกตัวใหม่แต่ว่าพอถึงเวลาโปรดักชันจริงๆมันก็ไม่ค่อยเยอะแต่พอเราแตะเรื่องนี้ไปเนี่ยเราก็เลยอยากแตะต่อว่าตอนนี้ตัวบิยองของจีนเนี่ยก็ออกค่อนข้างเยอะครับจริงๆแล้วประวัติศาสตร์พี่เคยเล่าไปยังพวกโรงงานที่จีนที่เขาทำนาฬิกากรอบแล้วเขามาเปลี่ยนทำนาฬิกามีแบรนด์เคยเกินครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าคุณภาพของงานโรงงานที่จีนเนี่ยวันนี้ถ้าเราบอกว่าอีโรงงานจีนคือห่วยต้องพูดเลยนะครับเขามีหลายระดับมากใช่เขามีหลายระดับมากเหมือนทุกวันนี้รถผมว่า BYD Tesla ก็ผลิตจีนเยอะแยะก็ผมว่าคุณภาพเขาอาจจะดีกว่าผลิตอินโดด้วยซ้ำดีกว่าแน่นอนครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องพูดว่า Economy of Scale ของจีนเนี่ยทำให้ส่วนของการผลิตนาฬิกาหรือพาร์ทของการผลิตนาฬิกาเกือบทั้งโลกวิ่งไปอยู่ที่เขาเมื่อก่อนประเทศไทยเราเคยมีผลิตพาร์ทอยู่ค่อนข้างเยอะรวมถึงเวียดนามก็มีถ้าเพื่อนๆ เคยได้ยินแบบตลาดที่ตึกแดงเนี่ยจตุจักรจะพูดแบบโรเล็กที่แบบหน้าเวียดนามเพราะเมื่อก่อนเขาบอกว่าโรเล็กเนี่ยใช้มือทำที่คนเวียดนามทำแล้วก็มีหลุดเข้ามาซึ่งปัจจุบันเนี่ยแทบจะหมดจากไทยกับเวียดนามเกือบหมดแล้วเราจะได้ผลิตเป็นแพ็กเกจจิ้งผลิตอย่างอื่นที่เป็นพาร์ทน้อยๆพาร์ทเกือบทั้งหมดผลิตที่จีนจีนเนี่ยผมจะบอกกับเพื่อนๆว่าในโรงงานเดียวกันเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปดูการผลิตเขาเนี่ยเราจะตกใจคือเขาจะมีราคาตั้งแต่หลักระดับพันจนระดับล้านสามารถจะผลิตอยู่ในโรงงานเดียวกันได้ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกมากปกติเขาไม่ค่อยทำกันแต่ที่จีนเขาทำแล้วพอเขาทำเนี่ยทำไปถึงจุดๆนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยมันเหนือกว่าที่พวกเราคิดไว้มากมายเพราะอย่างนาฬิกาที่ใส่อยู่บนข้อมือเราหลายๆเรือนเนี่ยเผลอๆก็ประกอบจีนแทบจะทั้งนั้นโอ้ใช่ใช่ไม่ใช่ประกอบจีนพี่ต้องพูดว่าพาร์ทจีนประกอบสวิตผมเคยคุยกับคนสวิสคำว่า made in Switzerland มันแปลว่าอะไรสวิตเมดมันแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ประกอบเสร็จแล้วไปแกะ QC แล้วขันน็อตขั้นสุดท้ายก็ถือว่าสวิตเมดแล้วนะอันนั้นเข้าใจพี่แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกคือก็ยังทุกๆแบรนด์ก็ยังมีประมาณสักถามผมนะก็สักประมาณ20ชิ้นส่วนนะไปนั่งรวมกันที่นู่นพอจีนเขา
ดีขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยไอ้ตูปยองที่เราว่ากันเมื่อกี้นี้เนี่ยเราพูดกันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คลิปของบิเก้นะว่าบิเก้ตูปยองเนี่ยนะมันเลิศมันคราฟแมนชิพแต่หลังๆมาเนี่ยไอ้บัลลังก์ของตูปยองมันสั่นคลอนก็เพราะว่าพอจีนเขาทำมาเนี่ยแล้วราคามันลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงจนน่ากลัวมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังๆมาเนี่ยเสน่ห์ของตูปยองมันก็เลยลดลงซึ่งตอนนี้นาฬิกาของจีนพอเขาตีตื้นขึ้นมาแล้วคุณภาพก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยในราคาที่จับต้องได้มันก็ทำให้ว่าตูปยองตอนนี้มันไม่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปแบรนด์ชั้นนำทั้งนั้นเราถึงจะมีตูปยองได้นั้นถ้าเพื่อนๆสังเกตนะฮะแบรนด์บิกินเนอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้บางแบรนด์ก็เริ่มมีตูปยองกันแล้วแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยซึ่งเราก็ไม่กล้าฟันธงนะว่าเขาใช้ตูปยองของจีนหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างมั่นใจไม่คือเราต้องพูดอย่างนี้ครับว่าตูปยองมันก็เหมือนชิ้นส่วนคือตูปยองแปลว่ากลไกเฉยมันก็เป็นมันก็เหมือนรถ EV หรือว่ารถสันดาปก็คือเครื่องตัวหัวใจของมันส่วนใหญ่พาร์ตตอนนี้เหล็กทั้งหมดที่มันมาในนาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากจีนแต่การที่บางครั้งแล้วบางแบรนด์อาจจะเป็นคนลงไอ้รูบี้เองที่ใช้สีรูบี้ลงเองหรือว่าประกอบเนี่ยแต่ละแบรนด์ก็อาจจะมีการโมดิฟายที่ไม่เหมือนกันซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นพาร์ทของยุโรปบ้างแต่ยุโรปตอนปัจจุบันเนี่ยก็อย่างโอเปียนก็เคยพูดไปแล้วว่ามันก็เคยบอกเลยต่อหน้าว่ามันไม่ใช่สวิตคือพาร์ทมันก็จะมาจากเยอรมันบ้างมาจากสเปนบ้างมาจากอะไรบ้างมันก็แล้วแต่ว่ามันจะมาจากส่วนไหนแต่วันนี้สิ่งที่วันนี้กำลังบอกเพื่อนๆก็คือฟังก์ชันของตูบิยองเพื่อนชอบมันแค่ไหนถ้าเริ่มรู้สึกว่าชอบอยากลองใช้อยากลองติดตามเบอร์เรนก็อาจจะเป็นช้อยหนึ่งที่อาจรู้สึกว่าดีในโลกอ่ะคนที่ทำให้นาฬิกาตูบิยองราคาเสียที่สุดในโลกไม่ใช่ตูบิยองจากจีนนะพี่เยอรมันป่ะไม่ใช่แท็กคอยเออร์ก็คือแท็กคอยเออร์ที่ออกตูบิยองราคา accessible ได้ครั้งแรกที่เขาออกเนี่ยราคาอยู่ที่ 35,000 บาทไอ้ 350,000 บาทซึ่งพอออกตูบิยองในราคานั้นเขาพูดว่าเขาสามารถทำตูบิยองแมสได้โลกก็เลยถามว่าเอาแล้วงั้นใครๆก็ต้องทำได้แล้วรุ่นนั้นคุณตุ้ยมีไหมไม่มีเพราะมันใหญ่พี่เล็กมีผมมีครับใช่ผมเป็นคนบ้าตูบิยองนี่ไงสิ่งนึงเนี่ยสิ่งนึงที่ผมว่าในวิวัฒนาการที่เขาเปลี่ยนไปได้เรื่อยคือตูบิยองทำให้มันเล็กลงได้ไหมอย่างของแท็กฮอยเออร์ใหญ่มากเนี่ยเพราะมันเป็นโครโมกราฟหรือเปล่าอย่างของเบอร์เรนเนี่ยมัน38มิลก็ทำตูบิยองได้อย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือ38มิลตูบิยองแล้วถ้ามองกลไกของเขาแล้วพื้นที่โล่งอย่างอีกเยอะใช่งั้นถ้าเขาอยากจะเล็กลงกว่านี้จริงๆคือทำได้นะช่วงนี้เทรนด์บางและเล็กกำลังมาใช่ไหมของเราคนไทยอยากใหญ่และแข็งแรงเฮ้ยก่อนหน้านี้ก็ใหญ่กันตอนนี้ก็เริ่มคุยกันแล้ว36มิลก็เริ่มใส่กันแล้วนะใช่โอเคครับงั้นสัปดาห์นี้พอประมาณนี้นะครับลองไปดูติดตามดูนะครับตูบิยองเพื่อเป็นฟังก์ชันที่เพื่อนๆอาจจะชอบก็ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ